เมื่อวานนี้เห็นพูดถึงเรื่องของเออตอนวันนี้เรื่องของสิทธิเด็กอม,มีเยอะขึ้นมากทีเดียวเชียวนะคะเมื่อเมื่อวานพูดถึงเรื่องของน้องๆที่มีโรงเรียนให้ขึ้นไปเล่นกีฬาสีแข่งใ,ใส่เสื้อผ้าและใช้คำว่าเปลือยกายล่อนจอนถึกถึกเจ๊งมีชั้นในก็ตามนะฮะ,ะก็ เรารู้สึกถึงความไม่เหมาะสมกันต่างๆตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับบางคนอาจจะมาว่าคิดมากปาว่าวะอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าในทางกลับกันอีกด้านหนึ่งก็ต้องถามกลับว่าหรือคุณคิดน้อยไปใช่ค่ะบางทีมาถึงวันนี้นะคะอย่าลืมว่าโลกในโซเชียลเนี่ยต่อให้คุณลงภาพอะไรไปก็ตามมันอยู่ชั่วชีวิตมันไม่ได้แปลว่าหายไปและวันหนึ่งภาพเหล่านั้นเด็กๆทุกคนก็เติบโตขึ้น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เขารู้สึกว่าในวันที่เขายังพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ทำไมถึงมีคนละเมิดสิทธิ์เขาอันนี้เช่นเดียวกันเลยค่ะมีเพจแม่บ้านคุณหมอก็โพสต์เรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งนะคะเขาถามในเพจจิตวิทยาเด็กและครอบครัวเขาบอกว่าลูกสาวถูกให้นอนสาธิต CPR เด็กป .4 นะฮะใช่ค่ะเป็นการสาธิตกับคนจริงๆและมีการถอดเสื้อ ออแล้วเขาก็จะบุรายละเอียดะนะคะคือบริเวณหน้าอกด้วยแล้วก็มีการเพื่อเช็คการใช้อุปกรณ์และแม่บ้านคุณหมอก็โพสต์ว่าอ่านกิจกรรมกีฬาโรงเรียนให้เด็กอนุบาลแก้ผ้าแล้วแต่งตัวอย่างช็อกไม่หายตอนนี้ตื่นมาคือเด็กพอส C P R แบบแปลกๆใช้คนจริงซึ่งแน่นอนคะ่ะถ้าใช้คนจริงปั๊บมีโอกาสที่จะเกิดซี่โครงหักได้แต่เท่านั้นยังไม่เท่ากับการใช้คนจริงลงไปและก็เหมือนกับน้องต้องเปลือ,อยอะค่ะเพราะว่า C P R มันจะต้องกดบริเวณหน้าอกอยู่แล้วอืม,อม ครับก <disclaimer> ็คือเขาก็พูดนะบอกว่าเด็กป .4 บางคนตอนนี้ก็เป็นสาวมี <6 S 2> ลูกแล้วนะ <Kah. S 1> แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชายนักเรียนชายวัดชีพจรขาหนีบให้ถอดช่วงล่างซึ่งอันนี้ไม่รู้พี่รู้สึกว่า <ıs Alors, S 1> มันก็เกินไปบุคลากรายังหาชีพจรขาหนีบยากภาคประชาชนวัดที่คอก็ได้อ,อีกอันหนึ่งซึ่งอ,นนอันนี้ผมไม่เห็นภาพนะทั้งหมดนี่คือเราเกิดจากการที่เห็นเขาเขียนนะฮะแล้วก็แฮชแท็กว่าเขียดจุก นี่อ่านวนหลายรอบมากแวบแรกคิดว่าอุปกรณ์ย้อนกลับไปอ่านดีๆเด็กผู้หญิงป .4 ป .6 ถอดเสื้อ,อซึ่งอ่านไม่เข้าใจว่าตรงนี้คืออะไรเขาใช้คําน,นี้เลยนะฮะขออนุญาตดูสีจุกเขียดจุกถ้าฉันเป็นแม่เด็กโรงพักไปทางไหนเขาถามคือจริงๆ้วอันเนี้ยคือมีคนบอกว่าเข้าไข่อาจารย์แต่เขาบอกว่าก,การดูเนี่ยเพื่อจะดูว่าเอาเขาสามารถรหรายใจได้หรือย,อยังหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงบริเวณต่างๆนั้นได้แล้วหรือ,อยังอื นะคะคือก,ก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์หลายๆข้อความแล้วก็บางข้อความบอกว่าคุณแม่ต้องแจ้งความนะคะคือถ้าเป็นอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่ามีว่ามีความรู้สึกว่าหรือว่ามันจะก็ใช้ขุ่นใช้อะไรได้ไหมทําไมถึงใช้คนจริงและอย่าลืมว่าการสาธิตเหล่านี้ยไม่ได้เกิดจากผู้เชี่ยวชาญ<อ>ทาเพราะว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าน้องๆลองแล้วเกิดอันตรายอย่างที่คุณแม่กลัวล่ะคะ่ะว่าถ้าเกิดซี่โครงหักขึ้นมาทํายังไงอื กับนะ,ะช่วยช่วยละเอียดกันนิดนึงแล้วกันเรื่องเหล่านี้นะฮะนะครับถึงเราจะบอกว่าแบบเอ้ยอย่าคิดมากนี่มันการสอนเรื่องปฐมพยาบาลคุณจะเอาเรื่องนั้นไ่คิดได้ไงก็จะย้อนกลับไปเรื่องเดิมครับผมว่าคุณคิดน้อยไปค่ะหรือถ้าไม่งั้นจริงๆถ้าหากว่าจะทําจริงๆก็เลือกเด็กผู้ชายก็ยังสบายใจกว่าใช่ใช่ค่ะอืมอืมเนาะเพราะยังไงก็ตามทีอย่างที่บอกครับว่าพอมาอยู่ในโซเชียลปั๊บมันอยู่ในนั้นตลอด แล้วก็เอออย่างบางทีอาจารย์ก็ออกมาขอโทษแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็พูดถูกนะขอโทษเสร็จปับ๊บเหมือนมันจบอะแต่จริงแล้วภาพเหล่านั้นมันอยู่ในนั้นจริงๆนะอื <S 2> <S 2> <S มันอยู่แบบนั้นตลอดชีวิตเขาอะค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เนาะมันก็แปลกจริงอ่ะพี่อ้อยใช่ใช่่พอนั่งคิดยังไงก็แปลกเพราะจริงจริง Green Wave เนี่ยจัดเรื่องของการอบรมเรื่อง CPR โดยตลอดอันนี้ไปเทรนเลยอันนี้ไปขึ้นไปกดมาแล้วเลยแต่เขาก็ไม่ได้ให้หุ่นเขาไม่ได้ใช้คนจริงอยู่แล้วค่ะแล้วแล้วมันเป็นหุ่นในยุคปัจจุบันที่มีเซนเซอร์ด้วยนะฮคะว่าคุณกดโดนหรือเปล่าใช่ แล้วเขาก็ให้นับแบบหนึ่งสองสามสี่หรือให้ร้องสุดกันเธอเราอะใช่ไหมใจริงๆว่ามันถกไหสุดกันเธอเราตึง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 ไปจังหวะนี้ไปเรื่อยเรือยเลียงเช่นโอเคหนึ่งร้อยทีคุณกดโดนกี่ทีแล้วตอนหนึ่งร้อยทีไม่ต้องหยุดเลยนะนั่นสต็อปแล้วคุณได้กี่คะแนนซึ่งไม่ได้กดกันแบบเอาเป็นเอาตายนะถ้าคุณกดแรงไปก็ไม่ติดนะอ่ะมันต้องได้พอดีน้ำหนักอะไรเงี้ยเพื่อให้เราลองรู้ค่ะ แล้วมันไม่มีทางหรือที่เราจะกดด้วยน้ำหนักนั้นกับคนจริงค่ะอเพราะฉะนั้นไม่ผมยังไม่เเห็นประโยชน์ของการกดกับคนจริงเลยหรือแมมการทั้งแบบว่าดึงเสื้อเขาขึ้นไปแล้วถึงป .4 ถึงป .6 ค่ะอย่างที่คุณแม่กังวลแหละเขาเริ่มเป็นสาวแล้วนะครับ Green Morning อ